ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนประวัติความเป็นมาพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาศูนย์พิมานพระที่นั่งองค์นี้อยู่ในพระมหามนเทียนภายในพระบรมมหาราชวังอยู่ทางทิศเหนือติดกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณมีกำแพงแก้วล้อมด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตกอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางเป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าเป็นที่เสด็จออกว่าราชการบางคราวใช้เป็นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งภายในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนี้มีพระราชบัลลังก์สำคัญตั้งอยู่สององค์คือ 1. พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นบุษบกประกอบท้ายเกลินทั้งสองข้างที่ท้ายเกลินนั้นปักฉัตรลายทอง7ชั้นประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยใช้สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นประทับในวโรกาสที่เสด็จออกฝ่ายหน้าในงานมหาสมาคมหรือใช้ประดิษฐานปูชนียวัตถุสำคัญในงานพระราชพิธีต่างๆปัจจุบันใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลขององค์พระมหากษัตริย์และพระอัครมเหสีในงานพระราชพิธีสำคัญ 2. พระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นพระราชบัลลังก์ทองขนาดย่อมเมื่อมีงานพระราชพิธีจึงจะเชิญมาทอดบนพระราชบัลลังก์อยู่ภายใต้พระนุพัปโดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นอีกชั้นหนึ่งเมื่อในงานพระราชพิธีพระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้นประทับบนพระราชบัลลังก์นี้เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระองค์และในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปีเพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคลนั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ